พูดถึงคุณทักษิณนิดนึงเมื่อสักครู่อาจารย์ก็แตะมาแล้วแหละเรื่องนี้ครับผมคุณทักษิณกลับมาแบบเรียกว่าได้พักโทษแบบนี้สิ่งที่หลายคนมองต่อก็คือว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยภาพของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรฮะบรรดานโยบายต่างๆที่เคยมีปัญหาจากนี้มันจะคล่องตัวไหมหรืออย่างไรดีจะปรับครม.ไหมเอาอย่างแรกเลยนะครับศูนย์อำนาจเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่จันทร์สองล่าโดยสมบูรณ์นะครับก็ขนาดนะครับนายกคุณเซนยังมาน่ะนะครับรัฐมนตรีพักเพื่อไทยจะเหลือเหรอนะครับนักธุรกิจต่างๆนะครับวันนี้นะครับเตรียมหิ้วกระเป๋าเข้าบ้านจันทร์สองล่ากันเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนกระเป๋านั้นจะมีอะไรก็ดูตอนเดินแล้วกันว่าตัวเอียงมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะนั้นศูนย์อำนาจจะไปอยู่ที่จันทร์สองล่าอันนี้ไม่ต้องพูดมากเจ็บคอแต่นะครับภาวะแบบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้คุณเศรษฐาแฮปปี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเรื่องของการเจรจาต้าอ้วยต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือเรื่องผลประโยชน์เนี่ยมันไม่ต้องมาเกิดที่ทำเนียบรัฐบาลมันดูประเจิดประเจ้อนะครับดังนั้นน่ะนายกเศรษฐาเนี่ยนะครับจะแฮปปี้กับสภาพนี้นะครับและแน่นอนว่าจะไม่มีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีแน่นอนนะครับเพราะถ้าเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเป็นคนอื่นแล้วก็เจอเศรษฐายุบสภาแน่นะครับ40ปีนี้นายกเมืองไทยนะครับลาออกแค่2คนคือพลเอกเกียงศักดิ์กับพลเอกชวลิตที่เหลือยุบสภาหมดแม้กระทั่งนายกสัจจะอย่างคุณบรรหารศิลปะอาชาก็เลือกใช้วิธียุบสภาและแน่นอนครับผมขอเรียนย้ำนะครับเหตุที่นายใหญ่นะครับเขาใหญ่ครับประเทศได้ขนาดนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศได้เพราะอะไรรู้ไหมครับครับเพราะโครงสร้างอำนาจเดิมเนี่ยนะครับรังเกียจพรรคก้าวไกลมากกว่าพรรคเพื่อไทยพูดตรงๆว่าแม้ว่านะครับจะไม่ชอบนายใหญ่อย่างไรก็ตามแต่ก็ยังมีวิธีคือยังสามารถหาวิธีการอื่นในการมากำกับพฤติกรรมนายใหญ่ได้แต่ถ้าให้ก้าวไกลขึ้นมามีอำนาจแล้วก็คุณเอ็กกับคุณอ๊อกเคยได้ยินคำนี้ไหมครับถ้าให้ก้าวไกลมีอำนาจนะครับพวกนี้เป็นพวกล้มล้างและพวกนี้ก็จะเผาบ้านเผาเมืองนะครับความหมายคือก็จะมาเขาเรียกว่าจะมาทำลายนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาของสังคมไทยนะครับอันนี้คือวิธีคิดของปีกผู้มีอำนาจนะครับและด้วยเหตุนี้นี่แหละนะครับนายใหญ่ก็ถึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ผมไม่ได้บอกว่าปีกอนุรักษ์นิยมเนี่ยหลงไหลได้ปื้มกับนายใหญ่นะครับแต่วันนี้นายใหญ่คือเครื่องมือที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่นะครับในระหว่างนี้นะครับจะปั้นใครมาชนกับพรรคก้าวไกลก็รีบไปหาเสียแต่ในช่วงระยะ4ปีนี้นะครับพรรคเพื่อไทยโดยนายใหญ่นะครับซึ่งคุณสมศักดิ์เทพสุทินวันนี้นะครับก็รับไอเดียนี้ของผมคุณสมศักดิ์ใช้คำว่าพรรคในนามชินวัตรก็เป็นการยอมรับแหละครับว่านายใหญ่นะครับคือเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในเมื่อผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับเขารังเกียจพรรคก้าวไกลนะครับเขาไม่อยากให้พรรคที่ล้มล้างขึ้นมีอำนาจก็เป็นโอกาสของนายใหญ่ที่จะใหญ่ครับแผ่นดินอย่างนี้ครับครับอาจารย์แต่ด้านหนึ่งเนี่ยคุณทักษิณแกห่างการเมืองไทยไปนานนะโอเคแม้อาจจะมีการเชื่อกันว่ายังคุยยังอัปเดตตลอดแต่ห่างจากศูนย์กลางอำนาจจริงไปเนี่ยการกลับมาอีกครั้งนึงแบบนี้เนี่ยยังไม่เอาใช่ไหมครับยังทันยุคทันเหตุการณ์ใช่ไหมคือของแบบนี้นะครับในบรรดาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็คิดว่านายใหญ่เนี่ยนะครับท่านมีความสามารถพอที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งของพรรคก้าวไกลได้อันนี้คือความเชื่อของเขานะครับแต่ผมคิดว่าความเชื่อของสังคมเนี่ยนะครับก็คงไม่เชื่อแบบนี้หรอกนะครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยนะครับสังคมเนี่ยมันพัฒนาการแล้วก็มันเติบโตตลอดเวลาครับถ้าความเชื่อเช่นนั้นเป็นจริงนะครับพรรคเพื่อไทยก็คงจะแลนสไลด์ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ตอบกันตรงไปตรงมาแต่ผมถึงได้บอกนะครับว่าปีโครงสร้างอำนาจเดิมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็น the best available นะครับคือดีที่สุดเท่าที่มีอยู่เพราะพรรคอื่นที่เหลือนั่นแพ้ก้าวไกลแบบโอ้โหเรียกว่ายับเยินนะครับก็มีเพื่อไทยนี่แหละครับที่พอจะเข็นสู้ได้เพราะนั้นยุทธศาสตร์ที่ขั้วอำนาจใช้คืออะไรครับให้พรรคที่แพ้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมารวมกันให้ได้มากกว่า250เสียงเป็นอันใช้ได้นะครับซึ่งในบรรดาพรรคที่แพ้มารวมกันเนี่ยพรรคที่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของผู้แพ้ก็คือเพื่อไทยครับสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องเข้าทางปืนนายใหญ่เขาครับนะครับไม่งั้นเขาจะโชว์ความใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะครับโอเคอาจารย์ขอประเด็นสุดท้ายครับผมสิบเมษายนนี้ยังไงฮะสำหรับอนาคตของคุณทักษิณอันนี้ด่านสำคัญที่สุดที่คนจับตากันจะเป็นอย่างไร
สั่งไม่ฟ้องครับสั่งไม่ฟ้องนะครับคือจริงแล้วเนี่ยนะครับตัวเอกสารนะครับที่คุณอ๊อกได้เอามาอ่านเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขีดเส้นใต้ยืนยันกันให้เห็นชัดๆนะครับเพราะอันนี้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแต่อีกเงื่อนไขนึงนะครับคุณเอกคุณอ๊อกเราปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้นะครับองค์กรอัยการของเราเนี่ยสภาพเป็นยังไงพวกเราก็เห็นดีอยู่เราไม่เคยเจอหรอกครับอัยการสูงสุดมาฟ้องอัยการสูงสุดนะครับแล้วองค์กรใดนะครับที่อยู่ในสภาพแตกแยกอยู่ในสภาพการอ่อนแอแบบนี้เนี่ยนะครับการใช้ดุลพินิจนะครับการใช้มาตรฐานในการทำงานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีมาตรฐานเดียวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็อ่านกันไม่ยากนะครับหนึ่งนอกจากตัวเอกสารที่คุณอ๊อกนำมาอ่านซึ่งขีดเส้นใต้แล้วเนี่ยนะครับครับการทำงานของสำนักงานอัยการสูงสุดที่มีมาตรฐานที่ดูประหลาดประหลาดนะครับในช่วง 3-4-5 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็นำมาสู่การที่อัยการสูงสุดต้องฟ้องร้องกันเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นช่องว่างที่นายใหญ่เขามองเห็นนะครับและช่องว่างนี้นี่แหละก็จะทำให้นายใหญ่นะครับสามารถที่จะถูกสั่งไม่ฟ้องได้ครับผมครับโอเคโอเคอ่ะพอจะเห็นประเด็นวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากที่มาวิเคราะห์กันสองประเด็นใหญ่นะครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ